สวัสดีครับถ่ายไปเรื่อยวันนี้ผมจะพามาเดินชมบรรยากาศคลองคูเมืองเดิมหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าคลองหลอดนะครับจะพามาชมหลังจากปรับภูมิทัศน์ใหม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมนะครับดูสวยงามสะอาดตาดูเป็นระเบียบมากขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากปรับภูมิทัศน์มาใหม่ต้นไม้ก็เรียงสวยเป็นระเบียบเลยนะครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดินชมบรรยากาศกันเพลินๆบรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมาะกับการมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศเหมือนเดินอยู่ต่างประเทศเลยนะครับตึกแถวนี้ก็จะทาสีเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยนะครับดูสวยงามระเบียบมากเลยผมชอบมากเลยสวยงามดีตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของศาลฎีกานะครับThank you.
ใกล้จะถึงจุดที่ผมชอบที่สุดแล้วครับเป็นจุดที่ผมว่าสวยงามที่สุดแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เดินมาคือตรงหลังกระทรวงกลาโหมนี่เองผมว่าสวยสุดแล้วตรงเนี้ยสวยงามมากเลยนะครับทั้งสีทั้งสะพานทั้งองค์ประกอบทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับอันนี้พูดจริงไม่ได้เวอร์นะครับเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงสวยงามมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอดหลังจากปรับภูมิทัศน์ใหม่ดูสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาเดินชมความสวยงามได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ